10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. Welcome to HyperXD 2L Season 4 between LGD Gaming and Invictus Gaming from China. You wish me, MM. ต้องแปลทีไหมฮะเป็นไงเริ่มคล่องแล้วเห็นไหมการพูดเปิดเริ่มคล่องแล้วสวัสดีแฟนๆ TGPL ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผม MM ในการถ่ายทอดสด HyperX D2L Dota 2 Tournament Season 4ฮะคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง LGD Gaming ครับและ Invictus Gaming เสมอกัน1-1ฮะแน่ซับซิไดบอกว่านี่เป็นสตรีมฝรั่งหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงสำเนียงเข้ามันต้องเข้าสู่อาเซียนแล้ว AEC นะโอ้โหไม่ธรรมดาเสมอกันไป1-1เกมครับโดยเกมแรก IG ชนะไปก่อนเกมที่2เป็น LGD Gaming ฮะที่ตีเสมอมาครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมโพสต์โปรโมทกันฮะเดี๋ยวรูปตอนดราฟดีกว่ารูปตอนดราฟเสร็จนะเราขึ้นไว้ก่อนreserve time เราก็เตรียมทำรูปฮะแล้วก็โพสต์แปะขึ้นไปเลยฮะตอนนี้เราก็ได้ดูการดับฮีโร่ไปก่อนเรื่อยๆฮะขอแบบฝรั่งเลยใช่ไหมพอดีคือตอนนี้เนี่ยมันก็ฝนตกอ่ะออกไปซื้ออะไรก็ยากเอาแบบมะม่วงไปก่อนได้ปะเออเนี่ยแบบมะม่วงไปก่อนนะอย่าต้องให้ลำบากเลยภาคอยู่ถ้าจะเอาแบบฝรั่งเดี๋ยวรอฝนหยุดตกนะเอามะม่วงไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดพิกของ Invictus Gaming ฮะแย่ง IO เกมที่แล้วมาครับไอ้ยะยอมไม่ได้ฮะยอมไม่ได้จริงๆฮะหยิบ EO มาก่อนเลยครับเกมเมื่อกี้เจอ LGD ทำแสบครับแหมเฟิร์สพิกของ LGD Gaming เลือกนิกแอลซินมาแล้วตามด้วย Weaver ครับนี่ฮะพวกบ้าแมลงครับแก๊งแมลงฮะมีด้วงกับมดมาฮะเอานิกแอซินไว้ในเลน3หรือเปล่าวีเวอร์นี่ไปได้สารพัดเลนมากครับกะไปเลน3ก็ได้เลนกลางก็ได้ไปโซโล่ก็ได้ฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนิยมเอามากดดันฝ่ายตรงข้ามในเลน3ครับเป็นตัวแครี่ที่กดดันได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ตายยากฮะมีสกิลซูกุชิครับ LGD โอ้ทางด้านของ Invictus Gaming ฮะเฟอร์รารี่ยังติดใจเอาเวอร์อยู่ครับหยิบเอาเวอร์มาคุมตรงกลางไอ้ย่ะเดี๋ยวรู้เลยฮะเจอเรเซอร์อีกไหม เรเซอร์เรเซอร์อะไรแบนด์เด้แบนด์มันโคต้าแบนด์มันอยู่ในมือหยิบเอาเวอร์แล้วแบนด์เรเซอร์ครับทีนี้จะเอาอะไรมาทีนี้จะเอาอะไรมากดตรงกลางถามหน่อยเด้นะอย่างที่บอกครับเกมเมื่อกี้เนี่ยเป็นเอาเวิลด์ที่มันทำเกมตรงกลางไม่ได้เลยเดินเกมไม่สะดวกด้วยครับเจอเลเซอร์กดดันอย่างหนักครับทาง LGD Gaming ก็แบนทิมเบอร์ซอครับหมายความว่าอาจจะไปเลือกเนเจอร์โพเพดหรือเปล่าครับ LGD Gaming แบนทิมเบอร์ซอทิ้งฮะทั้งที่เขามีตัวเฝ้ากลางแล้วนะแล้วคล็อกเวิร์กจะแบนไหมอินวิต้าเกมมิ่งคล็อกเวิร์กคล็อกเวิร์กโหดนะเข้มนะมีแต่ตัวนิ่มๆอย่างนี้เจอคล็อกเวิร์กดิ้นเลยนะนี่ครับออเรนซ์สกุล่าชีสเค้กครับก็โชว์ภูมิฮะเฮ้ยจริงๆเอาเวอร์ตรงกลางเนี่ยไม่เท่าไหร่นี่แอซินกดได้นะแต่สกิลกลางหนามนะครูดาวมันค่อนข้างนานพอสมควรเลยครับ23วินาทีฮะนะและเอาเวอร์เนี่ยขุบเร็วกว่าแน่นอนครับ
แล้วต้องใช้มานานเหมือนกันครับลิแอนซินคือจริงๆมันกดไม่ได้หรอกจ้ะน้องน่าจะเหนื่อยอ่ะคือต้องโปรจริงๆอ่ะฮะอัพมานาเบิร์นเหรอเออคุณทันชนกก็รีบช่วยสาวเลยนะรีบช่วยสาวครับบอกอัพมานาเบิร์นไงพี่เออเนี่ยอัพมานาเบิร์นเบิร์นรัวๆเบิร์นรัวๆแต่โดนหุบเรื่อยๆเนี่ยมานามันจะพอหรือเปล่ามีคนบอกว่ากังก้ายังหลุดอยู่กังก้าของเสี่ยวป้าและชาโดเดมอนช่วงนี้เนี่ยผมไม่เห็นชาโดเดมอนมาเป็น10เกมติดต่อกันแล้วครับในเกมที่ผมภาคฮะทำไมฮะมันไปทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจหรืออย่างไรครับ LGD ครับเลือกแบนเป็นเออร์ซ่าครับยุคนี้มันเป็นยุคของเออร์ซ่าฮะหยิบไลท์ซิลเลอร์มาด้วยนะครับเนี่ยเอาแครี่มา2ตัวลักษณะจะจัด3ชนเลยนะเนี่ยมีไลท์ซิลเลอร์มาแบบนี้กับนิกแอสซาซินฮะเจอนิกบอมแน่นอนไหนเอ่ยนี่ฮะผมวางไว้อย่างนี้เลยฮะนิกแอสซาซินไลท์ซิลเลอร์ครับไปกดรันกดดันเลนที่มีEO หรือ Garden Whip อยู่ฮะ Weaver Solo ข้างบนติดป่าครับ Clockwork ครับไม่ให้เห่าเล่นแล้วครับไม่ให้เหยาเล่นแล้วนะหยิบ Clockwork มาเล่นเองซะเลยฮะเฝ้า Hard Lane ครับเดี๋ยวดูว่าโดนย้อนสอนหรือเปล่าครับ EO Clockwork เกมที่แล้วเนี่ย LG เลือกไปทั้งสิ้นฮะอ๋อคุณคินลาเชสฮะถ้ายังจำกันได้คุณคินลาเชสก็มาเตือนบอกว่าจำได้ไหมครับ YYF การฮุกของเขาในเกมก่อนที่ MM ภาคที่ MM บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักมวยฮะเขาฮุกได้แม่นยำไม่แพ้เหยาแน่นอนครับสำหรับ YYF ก็ต้องดูฮะแล้วเลือกรูบิกมาเป็นตัวที่4ครับส่วนทาง IG Counter ด้วย Keeper of the Light ฮะนี่ฮะเอารูบิกมาครับไม่รู้จะมาเลน3หรือเปล่าแล้วก็ Keeper of the Light เนี่ยครับมันต้องเอามาทำให้เลน3แข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ Keeper Light เป็นตัวที่คุมเลน3ได้เจ๋งมากฮะสกิลของเขาครอบคุมแล้วยิงจากจุดดาร์กเนี่ยทำให้ทีมได้เปรียบค่อนข้างมากฮะ LGD's turn to pick จังหวะนี้ขอโพสต์โปรโมทอีกทีฮะโลโก้รีบขึ้นโลโก้รีบขึ้นไม่เอาโลโก้ RGN ได้ไหมเมื่อยมือเร็วๆ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 เขาจะดับกันเสร็จแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเออซิซิลี่โอเคฮะเรียบร้อยจัดไปฮะลองดูว่าแครี่ตัวสุดท้ายครับแครี่ตัวสุดท้ายของ IG จะเป็นอะไรฮะถ้าเป็นสเวนเนี่ยก็ช็อกเลยนะฮะทางด้านของ LGD Gaming ครับเลือกเชนมาเอานิกแอซินเฝ้ากลางแน่แล้วครับอย่างนี้ครับทางด้านของ LGD ฮะไม่ต้องไปสืบแล้วตัวสุดท้ายเป็น Phantom Lancer เอาแล้วครับจะได้ฟาร์มหลุดโลกกันแล้วฮะจะได้ฟาร์มหลุดโลกกันแล้วครับ Phantom Lancer Keeper of the Light ฮะแล้วก็ EO ครับเลน3ฮะโพสต์โปรโมทสักคู่หนึ่งครับนี่เรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้โพสต์โปรโมทเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาดูเลนส์เรามาดูการจัดเลนกันเลย
ไปกินข้าวแล้วกลับมาคงกลางเกมฟาร์มกันหลุดโลกแน่นอนพอเกมที่มันสำคัญแบบนี้ฮะมาแล้วครับเลนส์3มาตรฐานครับ IG เฮาเล่นเป็น Phantom Lancer ฮะแล้วก็ EO ครับโดย Fate ครับ Keeper of the Light เป็น Bandana ครับตรงกลางเป็น Ferrari 430ฮะทางเลนบนเป็น IG YYF ครับ Clockwork ฮะรูบิกมาเลน3แล้วเหยามาเลน3ตามที่คาดไว้ครับอีกตัวหนึ่งที่จะมาเลน3จะเป็นเชนหรือเปล่าจริงๆควรจะเป็นเชนนะฮะเอาเชนมาพังป่าฝั่งนี้ฮะแล้วยกกูจะยกขึ้นไปฮะเนี่ยพลาดไปนิดเดียวครับเกือบโดนยกขึ้นหน้าผาวิวเวอร์นิกซ์ไม่น่าจะถึงเลดถูกฮะคุณทันชนกก็คิดเหมือนผมครับว่ามีวิวเวอร์กับนิกเนี่ยไม่น่าจะถึงเลดและดูเสียวป้าครับนิกแอสซัสซินที่มีหางแมงป่องฮะนี่ฮะโดนเบิร์นมาหน้ารัวๆครับนี่ฮะไม่ได้กลัวอะไรเลยครับและเลน3ครับไลท์ซิลเลอร์ฮะโดนเกลี้ยงหอกทักทายก่อนคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ก็เตรียมชาร์จฮะยังไม่อัพสกิลนะคีเปอร์ออฟเดอะไลท์รูบิกมาคอยช่วยประคองอยู่ครับแล้วก็เชนฮะไปเอาคีป่านู้นมาหรือเปล่าฮะเอาคีป่านู้นมาครับมาช่วยฮะแม่ไปไกลเหลือเกินเซนทงเซนทอตรงนี้ก็มีนะพ่อนะก็ไม่เอาครับไปมาแล้วครับพายุหมุนนะยืนเชียร์ลีดเดอร์อยู่ข้างหลังเฮ้ hey! ไปยืนเป็นนะเป็นตำรวจจราจรเลยฮะยืนโบกฮะลุยนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับฮาร์ดเลน YYF ครับ Clockwork เจอกับ Weaver ครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรสำหรับ Weaver ครับเสียวโตจิน่าจะสู้ได้ครับกับ YYF เดินไล่กันเข้ามาในป่าดูครับเปิดเกมแรกเลยฮะเปิดเกมแรกแย่งคงแย่งคีฟเข้าไปทั่วฮะสแต็กคีฟไว้ให้ขอบใจ Thanks Thanksนี่ก่อนกดสปิริตยัดฮะนี่ก็เอาลูกไปเอ้ยขอเหอะนี่ลูกนกเปรี้ยวไหมลูกนกเปรี้ยวไหมเชนบอกสะใจสะใจตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวใหม่เฮ้ยมันมีเซนทอร์อยู่ตรงนี้เอ้ยไม่กลัวแล้วปากเซนที่หวาดแล้วครับเนียนฮะไม่เกิดแล้วครับกดดันเลน3ได้ดีทีเดียวครับทางด้านของ LGD ฮะยังไม่มีเฟิร์สบัตวิวเวอร์อยู่ตรงนี้ก็สบายครับออกเป็นลิงออฟบาซิลัสมาแล้วครับมานาจะมีใช้อย่างสบายๆแล้วไล่เข้ามาไล่ซิลเลอร์ยังไงไม่เข้าครับหันมาตบสวนกับแพนทอมแลนเซอร์นี่เกือบไปเหมือนกันฮะเหยานี่กล้าเล่นมากครับเกมนี้เล่นไล่ซิลเลอร์มาเฝ้าฮาร์ดเลนฮะมาเป็นตัวทำเกมครับเหยาหลังจากที่เกมที่เราเล่นคอกเวิร์คครับปักออฟเซอร์เวอร์วาดกันมาแล้วนี่ฮะพังออฟเซอร์เวอร์วาดตรงนี้ครับการปักวาดของ LGD ฮะนี่ครับปักเซนที่วาดต่อเลยเคลียร์ก็ไม่ยอมจริงๆครับ IG ก็ไม่ยอมฮะโอ้โหเอาเวิลด์ครับตรงกลางยังไงครับเนี่ยเอาเวิลด์ครับโดนเสียวป้ากดอีกแล้วครับเสียวป้าออกขวดน้ำยามาแล้วก็เบิร์นมานารัวๆครับเอาเวิลด์ครับอะไรไอ้ยะไม่ธรรมดาครับฝีมือเสียวป้าครับจังหวะนี้ฮะเลน3ก็กำลังเดือดทีเดียวคือตอนนี้ทางด้านของเอาเวิลด์เนี่ยก็ร่ำร้องครับบอกคีเปอร์ครับ Give me manaHey, Koto, Banana, give me mana. มาช่วยตรงกลางหน่อยได้ไหมแล้วเป็นศึกชิงรูนหรือเปล่ารูนเกิดด้านนู้นครับอุ้ยเลี้ยวกลับกันแทบไม่ทันนะสองคนอะไรฮะมีแวะดีในคลิปนี่ฮะรูนเฮดอยู่ด้านนี้ครับแล้วน่าจะเสร็จเสียวป้าไปอ
คุมเลน3ได้ดีครับลาสช็อตดีนายแพนทอมเลนเซอร์ฮะยังดีกว่าไลท์ซิลเลอร์อยู่แต่ว่าตัวซัดทั้ง2ตัวครับยังเลเวล1อยู่เลยครับเนี่ยคิปเปอร์1 EO 3ฮะ EO มาดูดเลเวลแพนทอมอยู่ครับโอ้สปิริตยัดมาก็เฉยๆครับเนี่ยโอ้โหครับในเลนนี้ไม่ต้องห่วงครับวีเวอร์เนี่ย22 12ครับกดดันทางด้านของคอกเวิร์กได้พอสมควรฮะตรงกลางครับเสี่ยวป้าก็ทำได้ดีกว่าฮะทำได้ดีกว่าเอาเวอร์เล็กน้อยครับแต่เขาแค่ไม่โดนกดก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะโอ้โหแล้วเนี่ยครับวิ่งผ่านไปยูมาไอ้นี่มันก็โบกอยู่นั่นแหละมันอยู่ตรงนี้จับได้แล้วเฮ้ยแกมาทำอะไรตรงนี้มายืนโบกอะไรตรงนี้โอ้โหโดนนกจิกหน้าครับตาแทบบอดโอ้โหป่วนตัวซับไม่ทำอะไรเลยครับเนี่ยมานาไม่พอยิงพายุแล้วครับเดี๋ยวก็คงจะเอานกไปตายฮะโอ้โหแล้วเอานกมาดีนายรถเข็นอีกเวฟมาโดนหน้าเต็มๆครับแต่ก็เลิ้งไงล่ะนี่ก็ไปหาจับคีปเพิ่มเติมฮะตัวเก่าไปใหม่มาขอเซนทอร์ละกันเวฟนี่อ่ะโอ้โหสนุกสนานครับเกมนี้ครับยังไม่มีเฟิร์สบัตฮะแต่ดูการขบเหลี่ยมเฉือนคมกันในเลนนี่มารอลูนเกิดตั้งแต่อีกโอ้โหเสียงดวงมากครับดูว่าลูนจะเล่นตลกหรือเปล่าทางนี้มีมายืนเฝ้าไว้ให้แล้วนะลูนเกิดทั้งขวาครับเอาวิ่งดิเอวิ่งเอวิ่งวิ่งดิเสียวป้าวิ่งเลยฮะก็วิ่ง400เมตรมาเลยครับอันนี้ก็จะมาเช็คลูนให้เพื่อนนะโดนเซนทอร์ไล่กระทืบถอยกลับมาครับเฮ้ยเร็วๆดิเอวิ่งดิวิ่งโอ้โหนี่ก็วิ่งอยู่ไงเว้ยใจเย็นเออนี่มาแล้วครับได้ลูนรีเจนไปคุมลูนได้หมดครับ LGD แนี่ครับเอาเวิลครับอยู่ตรงกลางก็โดนกดดันหนักพอสมควรครับแล้วนี่ฮะพอจะได้คีปตกถึงท้องกันบ้างนะ2ตัวซับเชนไปไหนฮะเนี่ยเอาแล้วเอาเวอร์ครับเชนไปไหนก็มานี่ไงครับแหมพี่ไม่ได้ดูเลยครับเฟิร์สบัตครับโอ้โหดีครับพาเซนทอมากระทืบฮะเฟิร์สบัตกลายเป็นของเชนไปนะครับโอ้โหดูในเลน3อยู่เอ๊ะเชนไปไหนหายเลยนะพยายามวาร์ปกันมาซ้อนจะเอาคืนครับคล็อกเวิร์กตอนนี้มีฮุกแล้วนะมีฮุกแล้วครับต้องโชว์ครับพ่อเป็นนักมวยมาก่อนพ่อเป็นนักมวยเก่าแล้วฮุกมาใส่เชนโดนเต็มๆจังหวะนี้แต่เขาอยู่กัน3คนนะเขาอยู่กัน3คนถอยกลับทันครับแม่เข้าปลายคางแต่จังหวะนี้ยังไม่ล้มนะกรรมการยังไม่นับครับโอ้โหแน่นฮะแน่นแสดงให้เห็นแล้วครับว่าไม่เสียทีที่พ่อเป็นนักมวยฮะโอ้กดดันมาเลนกลางครับยังไงตอนนี้นิกแอสซินเนี่ยเลเวล7แล้วครับมีอันติแล้วนะเลเวียนวีเวอร์ครับโอ้โหดวลตัวต่อตัวคอกเวิร์กทิ้งเลนมาแล้ววีเวอร์ได้วีเวอร์ได้ทาวเวอร์ครับแล้วนิกแอสซินฮะกดอันติมายืนรอเฮ้ยมีเฮดด้วยครับวิ่งอย่างไวฮะติดจรวดเลยทีเดียวอ้าวแล้วพ่อจะกดอันติทำไมครับพ่อจะกดอันติทำไมครับเนี่ยถ้ากดแล้วมันจะมาปักหวาดอย่างนี้ครับโคตรเข้มอ่ะแต่ตรงนี้มีเส้นที่หวาดอยู่แล้วนะเขาอาจจะมองเห็นว่าทางนี้อ้าวแล้วฮุกมาโอ้โห
แม่นแล้วก็จับวางลูบิกจับยกทิ้งออกมาแต่ว่ายังหนีออกจากคอกไม่ได้หนีออกจากคอกไม่ได้หนีออกจากคอกได้แล้วครับแล้ววีเวอร์เลื้อยมาลึกเกินไปหรือเปล่าจะโดนหุบไปไหมนี่แอสซินมาสตาร์ทไว้แล้วเบิร์นมานาใส่อีโอชาทางด้านเอาเวิลมาหุบใส่นิกแอสซินไว้คอกเวิร์กเตรียมมากลางพาวเวอร์คอกดีดออกไปฮะอ้าวคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ครับไปโดนไลท์ซิลเลอร์ฆ่าในเลนนู้นนะนี่ฮะโดนล้วงเข้ามาฆ่าด้านในครับแล้วมุดเข้ามาในวีเวอร์ด้วยยังไงครับมุดเข้าไปด้านในโอ้โหเข้ามาจังหวะนี้แล้วโดนออกมาจะเสียท่าหรือเปล่าพาเพื่อนมาตายหรือเปล่าไลท์ซิลเลอร์กดเลนแล้วอูตบสวนตายไป1ตัวหรือเปล่าไม่ตายครับคุมช่วยทันวีเวอร์มาครับวีเวอร์มานี่นี่ประการปลาหอกของแฟนดอมแลนเซอร์กำลังจะฆ่าได้แต่กดอันติหลบไปได้ก่อนโดนสมฤทธิ์ตายอยู่ดีครับทางด้านนิกแอซินกดสมฤทธิ์ยัดมาแล้วคว้างหอกมาใส่เชนร่วงลงไปฮะเคาน์เตอร์ได้สวยครับต้องโทษคนนี้ฮะแรบบิทครับตอนที่เขาเข้ามาฆ่าหลังทาวเวอร์เนี่ยไม่ได้เห็นคนอยู่ตรงนี้อีกตัวนะแฟนดอมแลนเซอร์ยืนอยู่ตรงนี้ครับโอ้เขาอยู่กันเต็มแต่ไปฆ่าหลังทาวเวอร์ครับโดนโต้กลับมาจังหวะนี้ก็เป็น3ต่อ2ฮะหมดรอดครับ PL ได้ไป2ศพเลยหรือเปล่าได้ศพนึงนะเอาเวอร์ EO ได้ศพนึง PL ได้ศพนึงฮะออเรนซากุระก็พูดให้มันเห็นภาพง่ายๆคือเด็กแว้นฮะพาสกอยไปตายฮะซ้อนท้ายไปเฉยฮะนี่ฮะเหยาบอกว่าถามคนซ้อนหน่อยไหมเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ11นาทีแต่ฮุกมาจังหวะนี้เต็มหน้าลูบิกแล้วครับยังยืนนิ่งอยู่ยืนนิ่งอยู่กดอันติยัดมาแต่ยกนะจังหวะนี้ลูบิกยกคอกเวิร์กมาก่อนตายไลซิลเลอร์กดออกมาแล้วเนี่ยครับกดสตันไว้จะฆ่าคอกเวิร์กคืนมาได้ครับฆ่าได้ด้วยแล้วเดินไล่มากดลูนอินวีหลบออกมาได้ครับไอจีเฟอร์รารี่แม่แลกกันจังหวะนี้ก็ไม่คุ้มเลยครับคอกเวิร์กไปแลกกับทางด้านของลูบิกฮะตัวโซโล่อย่างคอกเวิร์กเลเวลมันเยอะกว่าเพราะนั้นเอาเลเวลมาแจกให้ทางด้านของ LGD ซะอย่างนั้นฮะแพนทอมแลนเซอร์ตอนนี้มีกลองแล้วครับแต่ไลท์ซิลเลอร์เนี่ยยังไม่ได้กลองฮะแต่ได้เฟดบูทครับวีเวอร์นี่พาวเวอร์เทรดมาแล้วครับกับลิงออฟอะควิล่าฮะมีการสโมกกันมาครับนิกแอซินมีอันติด้วยมีนัทมีดัทด้วยพร้อมทุกอย่างฮะดันมาเจอ EO ซะงั้น EO ก็ EO วะเอาแกก็ได้สตันแล้วเรียบร้อยครับนี่ฮะลัดช็อตเป็นรูบิกฮะออลัดช็อตเป็นนิกแอซินครับวีเวอร์ครับมีดับเบิลดาเมจอยู่ในขวดฮะยังเดินไล่เข้ามาอยู่ฮะปล่อยพายุมาครับเอาเวอร์ก็เหมือนกับมียานอย่างรู้ครับพยายามจะเอาทาวเวอร์ตรงกลางให้ได้ครับ LGDเดินอ้อมมาเตรียมอยู่ด้านหลังแล้วครับดูว่าระยะการมองเห็นฮะมองไม่เห็นนะครับหลบซ่อนดีมากแต่จังหวะนี้ไม่ต้องซ่อนไม่ต้องอะไรแล้วครับจะเอาทาวเวอร์เจตนาชัดเจนแล้วก็ได้ทาวเวอร์กันไปครับเดวิลบีเวอร์ได้ทาวเวอร์ไป2อันติดฮะในขณะนี้ถ้ายังไม่เสียทาวเวอร์กันเลยนะครับเนี่ยแพนทอมแลนเซอร์ต้องหนีตลอดแพนทอมแลนเซอร์เลเวล9ครับไลท์ซิลเลอร์เลเวลน้อยกว่านิดนึงครับเลเวล8แต่ว่าวีเวอร์นี่ฮะเลเวล9แล้วครับกำลังจะเลเวล10เสียทาวเวอร์กลางไปอย่างนี้เฟอร์รารี่ลำบากครับจะเก็บเลเวลนี่มันเหนื่อยฮะไม่รู้จะโดนนิกมายังไงเนี่ยครับออกไปไกลไม่ได้ฮะเฟอร์รารี่ด้านบนวีเวอร์มามีดับเบิลดาเมจด้วยครับหลอกยิงหน้าไป2ทีมาหอกมาแล้วโดนเต็มๆย้อนเวลาย้อนเวลาเลยย้อนเวลาเออเนี่ยครับRabbit ฮะเคี่ยวครับกดย้อนเวลากลับมาก่อน LGD ก็เตรียมมาถล่มเอาทาวเวอร์ด้านล่างกันครับ Light Sealer Nick Assassin Chen แล้วก็ Rubik ครับพร้อมกับลูกฮะลูกอีก3โขลงฮะโอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ YYF ยิงมิสไซล์มารอฮุกอยู่กัน2คนแล้วมีเวฟเคลียร์คลิปเอาลูกหลบมาลูกหลบมาเรียบร้อยฮะสวนสัตว์จะไม่พังแล้วเอาหลบมาใน Nick Assassin ฮะเดี๋ยวรู้เลยครับมุดไปเฮ้ยอยู่ไหนออกมาดิออกมาดิ
คล็อกเวิร์กอยู่ตัวเดียวครับคล็อกเวิร์กอยู่ตัวเดียวเดินมาดูอย่างนี้เลยนะกดสตันมาไลท์ซิลเวอร์โดดออกมาแล้วลุมตบครับเรียบร้อยครับแล้วว้าบมาแถมอีโอกำลังจะตายกดหิวขึ้นมาแล้วก็โอ้โหตายอยู่ดีครับพาเพื่อนมาตายด้วยเพียบเลยครับมีคลิปเปอร์ไลท์กดยืนเวฟดื้อยืนเวฟสวนดื้อครับแบนต้อมแลนเซอร์ตายไปด้วยแล้วกำลังจะตายแถมคลิปเปอร์ออฟเดอะไลท์โดนไล่ยิงตายไป4ตัวครับนี่มันล้นแรกแจกแถมหรือเปล่ากำลังจะเสียทาวเวอร์กับพร้อมกับ4ศพด้วยฮะไอ้ย่ะเละตุ้มเป๊ะครับโปรโมชั่น4ฮีโร่แถม1ทาวเวอร์ฮะนี่ฮะซื้อ4แถม1ทาวครับ1ทาวนะไม่ใช่เบียร์นะฮะไม่ใช่เบียร์1ทาวนี่ทาวเวอร์นะครับได้ฟอสซับมาแล้วครับแหมยกขยงกันไปตายขำกลิ้งกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่ฮะมีการก๊อปมิสไซล์มาด้วยนะแม่ยิงโชว์ไปก่อน2คีเอาละฮะเอาละครับเฟอร์รารี่ฮะหลบมาฟาร์มตรงนี้บ้างแต่ว่าวีเวอร์มาแล้วครับเจ้าถิ่นกำลังจะไปที่ลิงเคสเฟียฮะรูบิกยิงมิสไซล์มาสำรวจป่าไม่เจออะไรเนี่ยครับว่าเมาส์โลชันกันก่อนครับนิ่มๆโอ้โหแล้วนิกแอสซาซินครับเสี่ยวป้าออกบลิงค์ฮะทำเกมเต็มเหนียวแล้วครับอย่างนี้ฮะยิงมิสไซล์มาครับแล้วคล็อกเวิร์กยังไงจะเข้าหรือเปล่าเลเวล8ระยะฮุกมันยังสั้นอยู่รูนดับเบิ้ลดาเมจเกิดตรงนี้ครับโอ้โหแล้วนิกแอสซินครับกดอันติมายังไม่เก็บดับเบิ้ลดาเมจด้วยเก็บดับเบิ้ลดาเมจมาครับแล้วมาด้านหลังตรงนี้รอเพื่อนฆ่าโลชานเสร็จแต่ใครเดินก็มาโง่ๆตัวเดียวนี่เจ๊งเลยนะเดินก็มาโง่ๆตัวเดียวนี่เจ๊งเลยอีโอครับเป็นเป้าหมายมีดับเบิ้ลดาเมจด้วยจิ้ม1ทีจิ้ม2ทีแล้วระเบิดไปครับโอ้ตายฟรีเอาเวลฮุบทางด้านเชนไว้แล้วเดินเข้ามาพยายามจะมาก่อกวนแล้วตายไปก่อนครับยังไงฮะโลชานคิวโดยฝั่งเดอะไดครับแล้วก็ทางด้านบีเวอร์เก็บเอกิสอิมอร์ทัลมาได้ครับเดินไล่มาทางฝั่งนี้ครับคล็อกเวิร์กก็ตายไปแล้วหุบตัวเองไว้แล้วโดนไลฟ์เซอร์ต่อแล้วนิกแอสซินสตันก็เรียบร้อยไปอีกครับไอ้ยะ12ต่อ3ครับไอ้ยะเราก็ไม่ได้ดีใจจดออกนอกหน้าครับแต่จังหวะนี้จีจีไปเลยครับไอจีฮะไม่ได้ดีใจจดออกนอกหน้าเลยครับมีความเป็นกลางอย่างมากครับนักพากย์ฮะได้เปรียบสุดๆแล้วครับแล้วดูแลระยะบลิงค์ครับบลิงค์ก็ไปสตันแล้วเปิด1ตัวชาร์จเหรอชาร์จเหรอเดี๋ยวรู้ได้นะนี่เห็นเป้าหมายเลยครับบิ๊กมาแล้วสตันไว้เปิดมาอีโอพยายามจะลิงค์มาช่วยกดชาร์โดวอล์กทันหรือเปล่าอุ้ยอีโอพากลับบ้านไปได้ครับจังหวะนี้มือไวมากครับถ้าไม่ได้อีโอครับอ้าวแล้วแพนทอมแลนเซอร์โดนบิสโดนวีเวอร์ปลวกวีเวอร์เข้ามากัดตายโอ้ชีวิตมันรันทดชีวิตมันรันทดเหลือเกินแล้วเชนฆ่าอีโอไปได้อีกครับที่กลับมาโอ้ชีวิตฮะชีวิตของพี่ชีวิตของพี่เขาครับต้องมาโดนปลวกกัดตายฮะมันปวดร้าวโอ้น้ำตาจะไหลครับพี่เหาชื่อก่อนวงการชื่อพี่เห็บโดนปลวกกัดตายคาน้ำพุตัวเองโอ้โหชีวิตมันช่างโอ้อะไรครับเนี่ยนี่มันเรื่องเศร้าเขาน้ำตาดราม่าสุดๆยังไงดีครับยังไม่นาทีที่20เลยครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่20ครับการเงิน LTD ห่างไปเล็กน้อยฮะ
นำไอจีอยู่เล็กน้อยประมาณ 12,000 ครับ 12K ท้วนฮะ EXP ก็นำไม่เยอะครับ 11K ฮะโอ้เน็ตเวิร์คครับการเงิน2ตัวแรกที่นำอยู่เป็น Weaver กับ Light Sealer ฮะตามลงมาไกลๆด้วยอ้าวแล้วมัวแต่มาแพร่มอยู่เอาเวอร์โดนเก็บครับพร้อมนิกอาซินโอ้ยยับโอ้จังหวะนี้ก็ขอเตารีดครับขอเตารีดให้ IG ด่วนเลยครับเตารีดธรรมดาไม่ได้ขอเป็นไอรอนแมนมาแล้วพี่แกเป็นแรมโบ้ครับโอ้เป็นแรมโบ้พุ่งเข้ามาด้านในแล้วอูเนี่ยครับเนี่ยซินเข้ามาฆ่าไปได้ก่อน1ตัวฮะคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ครับแหมแรมโบ้เหยาฮะวิ่งฝาทาวเวอร์มาเหมือนเป็นประภาคารเหมือนเป็นเสาชิงช้าอะไรอย่างนี้ฮะไม่มีพิษสงใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละฮะBottom tower has fallen. หนังคนละม้วนกับเกมแรกครับเนี่ยไอ้สุกิกับนายมิดบอลนี่เขาพากันยังไงครับพากให้ LGD ที่เล่นดีขนาดนี้แพ้ได้ฮะวันนี้ต้องคุมตัวพี่เต๋าไว้ก่อนฮะพี่เต๋าไม่สนใจครับโอ้ฮุกช็อตมาจังหวะนี้สวยงามครับโดนเอซินสตันสวนมา YYF YYF พยายามคานหนีออกมากดฮิวขึ้นมาแล้วก็นิกอซินตายไปก่อนกดอันติยัดมาจังหวะนี้สวยงามมากครับทางด้านอีโอโดนทางด้านไลซิลเลอร์ตามไปเก็บพร้อมกับวีเวอร์ครับแล้วยังไงตามมามุดเข้าใส่คลิปแล้วระเบิดมาแต่ลูกสุดท้ายมันไปโดนเอาเลยยังไม่ตายยังรอดกลับมาได้คล็อกเวิร์กกับอีโอตายไป2ตัวครับไอ้ยะไอ้ย่าพี่เขามีเอจิสนะฮะโอ้โหครับเจ๊งหรือเปล่าครับโอ้โหเวฟเข้ามาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับปาหอกไล่ฆ่าอูและฆ่าทางด้านลูบิกตายไปได้ก่อนแต่ว่าตัวเองกำลังโดนไล่อยู่แล้วอูเนี่ยโดนดีดออกมาครับวีเวอร์ต้องถอยออกมาแล้วครับกำลังจะตายเอจิสยังถืออยู่ฮะเอจิสยังมีอยู่ในมือวิ่งสวนมาเลยครับไลซิล่าตบสวนแล้วอีโอตายไปก่อนยังไงครับเนี่ยซินมาช่วยแล้วจังหวะนี้สตันทางด้านของสตันทางด้านของฮันทอมแลนเซอร์ไว้ได้แล้วคิปเปอร์เวฟสวนช่วยกลับมาเสียเอจิตครับทางด้านวีเวอร์มั่วมากแต่เสียบาแลกไปแล้วครับ IG 20-5ครับ Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks has fallen. โอ้โหครับกลับบ้านกันสบายใจเฉิบครับทาวเวอร์ยังอยู่ครบถ้วนฮะอันนี้มาดีนายก่อนไหมดีนายทาวเวอร์นี้อย่าไปให้โอ้ไลท์ซิลเลอร์ไปไกลแล้วครับเงิน 2,500 นาทีที่20แล้วยังห่างกันขนาดนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้ผมว่าจะปล่อยให้เขาแคปจอไปครับแล้วผมขอภาคแบบสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้จังหวะนี้ก็มุดมาอีกแล้วครับโอ้สบายจริงฮะนี่ครับมุดมานิ่มๆหาตัวจริงครับมุดหาตัวจริงฮะนิกเออร์ซินนะโอ้โหหาตัวจริงครับก็ยังไม่ซีเรียสอะไรฮะช็อตนี้นี่ก็ยังฟ้าไม่รู้เรื่องครับบ้านแตกไปแล้วแล้วก็ยังนะ20-5ครับอ้าวแล้วเนี่ยครับอาเยสจับกล้องยังไงครับเนี่ยนิกเออร์ซินมาฆ่าอีโอได้สบายๆครับโซโล่คิวฮะโอ้โหป้าก๋วยเตี๋ยวชามป้าเอาป่ะครับเอาป่ะฮะเดี๋ยวสั่งเผื่อครับคนลง LGD ฮะก๋วยเตี๋ยวชามละ4แรครับจัดมาก๋วยเตี๋ยวเรือชาม4แรโอ้โหป้าโค้ก2ขวดป้ามันต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับจริงๆมันต้องเป็นการให้เกียรติ IG ด้วยฮะเขาพยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วผมต้องให้เกียรติโดยการแคปจอเองฮะเรียบร้อยฮะทาวเวอร์นี้เละฮะแต่จริงแพนทอมแลนเซอร์ครับความหวังเดียวตอนนี้ครับโอ้โหแล้วดูครับออกดิฟเฟอร์เซลเบดเลเวล2ครับในขณะที่วีเวอร์เนี่ยมีเดโซเลเตอร์นะครับอาวุธหนักต่างกันเลยครับแล้วเลื้อยมาด้านหลังหาตัวจริงอยู่ตัวจริงเดินหลบออกมาทางนี้ฮะค
คีฟตรงนี้ก็ต้องเอาจะขึ้นไปนี่ก็ยังลังเลชีวิตมันลำบากจริงฮะยังไงฮะยังไงเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหณจุดนี้ครับคีเปอร์เลเวล5ครับ IG Banana ฮะแม่ฟินิกซ์เดอร์นัทเป็นคนแจ้งมาฮะ EO เลเวล8ฮะโอ้โหนาทีที่24คีเปอร์เลเวล5เอ้ากินจังไปลง IG เหรอฮะอ๋อเดี๋ยวไปทักทายเพื่อนบ้านหน่อยไหมเดี๋ยวน่าจะจบเกมน่าจะต้องไปทักทายกินจังกันหน่อยครับลง IG ไปแต่เมื่อวานเรารวยสปีดมาด้วยกันนะรวยสปีดมาด้วยกันเราก็ไม่อยากจะไปทำร้ายจิตใจฮะโอ้แล้วเห็นตัวจริงวิ่งออกไปก็ยังไม่เข้าอยู่ดีฮะกดดัดเลยครับกดดัดหาครับโอ้ยใจคอนี่ฮะรอดไปฮะพกดัดกันแทบทุกคนฮะปลาหอกยัดมาโอ้โหติดอีกแล้วอะไรทำอะไรเก็บมานาของพ่อไว้วินวอล์กหนีดีกว่าเก็บรูนดับเบิลดาเมจเฮ้ยเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะขอเวลาส่วนตัวหน่อยได้ไหมผมขอความเป็นส่วนตัวหาวบอกผมขอแค่10นาทีพวกคุณต้านให้ผมได้ไหม10นาทีเท่านั้นแล้วผมจะพาคุณวินนะKeeper of the Light ก็บอกได้ผมเลเวล6แล้วเดี๋ยวผมจัดการเองผมมีสปิริตฟอร์มแล้วแปลงร่างเป็นแกนดอฟได้เดี๋ยวผมจัดให้ Keeper of the Light ก็รับปากเขาอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะครับ10นาทียูฟาร์มไปเลยฟาร์มไปโอ้โหต้องถอยต้องถอยมันจะไปฟาร์มที่ไหนครับมันโดนปิดบ้านขนาดนี้ครับเนี่ยนิกแอสซินนี่อย่างกับสายตรวจฮะนี่ฮะสายตรวจหัวปิงปองครับไล่ตรวจแล้วมีซ้อนท้ายมาด้วยครับเนี่ยสกอยซ้อนท้ายมาตรวจตาโดยรอบครับมันแอบมาฟาร์มตรงไหนหรือเปล่าอื้อหือนี่ฮะมันจะไปเก็บเลเวลยังไงฮะนี่ครับวีเวอร์ก็ตรวจตราอยู่แถวนี้ครับตายละโอ้ชีวิตรันทดดูครับนิกแอสซินขยันเดินเหลือเกินฮะแล้วกูดาวอันติมาอีกแล้วนะเนี่ยโอ้ยังจะเอาโรชานอีกเหรอครับพ่อมียิงมิสไซล์มาขู่ด้วยเออเอาโรชานเหรอรู้นะเว้ยผมรู้นะครับแน่ฮะ YYF บอกว่าเดี๋ยวรู้นะพ่อผมเป็นนักมวยเก่านะเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยโรชานตายแล้วเหรอโอ้กำลังจะอวดสรรพคุณว่าพ่อผมเป็นนักมวยเก่าฮุกแม่นยำราวจับวางฮุกซ้ายก็ดีขวาก็ดีแต่ไม่ฮุกจะดีกว่าฮะช็อตนี้เอาแล้วครับเจอเหยื่อโอ้ยเอ้ยโอ้ยเหยื่อหายตรงหน้าบินขึ้นไปด้านบนแล้วก็เรียบร้อยแฟนโอ้ต้องวาร์ปกลับต้องวาร์ปกลับมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้แฟนต้อมแลนเซอร์ก็วาร์ปกลับด้วยฮะไม่อยู่แล้วโอ้ชีวิตโอ้แล้วฮุกมาครับโชว์แม่นกดโกเซปเตอร์เดินออกมาเฉย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 เพื่อนมาด้านหลังมาไล่เอาคืนครับยังไงนิกแอสซินสตันมาแล้วก็ YYF ลูกไปก่อนนี่แหละพ่อเป็นนักมวยพ่อเป็นนักมวยไปเรียกพ่อมาไปเรียกพ่อมาเจอได้หมดจังหวะนี้หูขึ้นไปฆ่าแบบไม่กลัวฟ้ากลัวฝนยิงทีเดียวล่วงลงไปเลยครับแล้วหูไล่เบิร์ดอีกทีนึงตายไปครับเอาเวอร์นี่มันง่ายเหมือนตัดเนยฮะมันง่ายเหมือนมีดล้นๆไปตัดเฉือนบนเนยอย่างง่ายดายปาดเค้กกินอะไรแบบนี้ครับโอ้ยอมเถอะครับเซอิตนาวจีจีครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรไปรอดครับ
ยิงทีเดียวเท่านั้นคีเปอร์เลยร่วงลงไปนอนดิ้นฮะและแล้วก็เป็น LGD ครับที่เครื่องร้อนช้าอีกแล้วครับหลอกให้คนที่ลง IG ดีใจยิ้มระรื่นหน้าละห้อยกันในเกม3เนี่ยฮะเกมแรก IG ยิ้มระรื่นครับหลอกให้แฟนๆยิ้มระรื่นกินจังนี่ตบแผ่ตบแผ่โอ้ยนิ้วมือ Easy Rare Easy Life เกม2เริ่มจืดฮะมือเริ่มเจ็บเกม3นี่โอ้อย่าไปพูดเลยครับแต่สุดท้ายเป็น LGD ครับเอาชนะไปได้อย่างสง่าผ่าเผยในเกมที่3ครับตบ IG คืนอย่างเจ็บปวดครับ2ต่อ1ครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทุกๆท่านด้วยครับขอบคุณแฟนๆที่รับชมฮะชัยชนะเป็นของ LGD 11 เรือ